ภูมิธรรมสวนฝ่ายค้านเผยสิริกัญญาเคยขอเพื่อไทยให้ทำดิจิทัลวอลเล็ตสมัยร่วมตั้งรัฐบาลภูมิธรรมสวนฝ่ายค้านเผยสิริกัญญาเคยขอเพื่อไทยให้ทำดิจิทัลวอลเล็ตสมัยร่วมตั้งรัฐบาลชี้อย่าเอาความได้เปรียบทางการเมืองมาดิสเครดิตกันซึ่งไม่มีประโยชน์อะไรเมื่อวันที่12พฤศจิกายน66นายภูมิธรรมเวชชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวถึงเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากฝ่ายค้านถึงโครงการดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาทว่าการวิพากษ์วิจารณ์ใดๆหากเป็นประโยชน์กับประเทศและประชาชนรัฐบาลยินดีรับฟังอยู่แล้วเราไม่ได้ดื้อดึงอย่างที่มีการวิพากษ์วิจารณ์กันซึ่งโครงการนี้มีการปรับเปลี่ยนก็เพราะหลายส่วนวิพากษ์วิจารณ์เข้ามาแสดงให้เห็นว่ารัฐบาลรับฟังทุกฝ่ายหากฝ่ายค้านจะเสนอแนะวิธีการในโครงการนี้ก็สามารถทำได้แต่หากจะวิจารณ์แค่ว่าเราผิดหรือแค่หาทางลงนั้นไม่อยากให้คิดแค่เพียงนำความได้เปรียบทางการเมืองมาดิสเครดิตรัฐบาลที่นำโดยพรรคเพื่อไทยพท.ตั้งใจทำตามสัญญาซึ่งหัวใจของโครงการนี้ไม่ใช่เพื่อการแจกเงินแต่เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจที่มีปัญหามาอย่างยาวนานโดยให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งนี้ด้วยนายภูมิธรรมกล่าวอีกว่าเราพยายามเดินหน้าโครงการด้วยความรอบคอบเรามอบหมายคณะกรรมการกฤษฎีกาประสานงานกับแบงก์ชาติว่าจะใช้วิธีการใดจะต้องกู้หรือไม่ทุกอย่างดำเนินการให้ถูกกฎหมายและทุกฝ่ายเห็นชอบส่วนที่นายจุรินทร์ลักษณวิศิษฐ์รักษาการหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ปชป.ระบุว่ารัฐบาลกำลังกลืนน้ำลายเพราะจะกู้เงินมาทำโครงการแล้วจะกลายเป็นจุดล้มละลายทางความน่าเชื่อถือของรัฐบาลเองนั้นยืนยันว่าเป้าหมายของโครงการนี้คือการกระตุ้นเศรษฐกิจให้ประชาชนเป็นกำลังซื้อเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศหากรัฐบาลทำถูกต้องท่านก็ไม่ควรต้องติดใจส่วนที่คุณสิริกัญญาตันสกุลส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคก้าวไกลกิโลกรัมวิพากษ์วิจารณ์ว่ารัฐบาลกำลังหาทางลงให้กับโครงการนี้สมัยตอนที่พรรคเพื่อไทยและพรรคก้าวไกลร่วมกันจัดตั้งรัฐบาลคุณสิริกัญญาเองก็ขอให้เราทำโครงการนี้เพียงแต่ขอให้ปรับลดเพดานเงินลงแสดงให้เห็นว่าคุณสิริกัญญาเองก็เห็นด้วยกับโครงการดังกล่าวดังนั้นผมจึงไม่อยากให้นำความได้เปรียบทางการเมืองมาดิสเครดิตกันซึ่งไม่มีประโยชน์อะไรประชาชนก็ไม่ได้ประโยชน์ผมถามว่าพวกคุณเห็นด้วยหรือไม่ว่าประเทศไทยขณะนี้ต้องการการกระตุ้นเศรษฐกิจนายภูมิธรรมกล่าวเด็ดที่ติงสุดที่ชัยหยุ่นหยุดชี้นำด้อยค่ารัฐบาลถามกลับติประยุทธ์บ้างคงดีเด็ดที่พร้อมพงษ์นพฤทธิ์ติงสุดที่ชัยหยุ่นหยุดชี้นำด้อยค่ารัฐบาลถามกลับติประยุทธ์บ้างคงดีพอเป็นรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งกลับออกมากล่าวหาอยู่บ่อยครั้งเมื่อวันที่12พฤศจิกายน66นายพร้อมพงษ์นพฤทธิ์อดีตส.ส.บัญชีรายชื่อและอดีตโฆษกพรรคเพื่อไทยกล่าวถึงการสื่อสารของนายสุทธิชัยหยุ่นที่พยายามชี้นำสังคมโดยโพสต์ในเฟซบุ๊กสุทธิชัยหยุ่นว่ายามใดที่รัฐบาลอ้างว่ารักประชาชนมากกว่าผู้เห็นต่างนั่นคืออาการหลงอำนาจเข้าครอบงำว่าสิ่งที่ตนแปลกใจคือหากเป็นยุคพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาอดีตนายกรัฐมนตรีครองอำนาจแล้วนายสุทธิชัยออกมาสื่อสารแบบนี้ตนเชื่อว่าคงมีคนเห็นด้วยในตอนที่พลเอกประยุทธ์รัฐประหารยึดอำนาจบริหารประเทศนายสุทธิชัยไม่ออกมาติติงหรือชี้นำแบบนี้บ้างจึงอยากถามว่าช่วงนั้นท่านหายไปไหนติหลงยุคหรือเปล่าพอมาเป็นรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งที่มีพรรคเพื่อไทยพท.เป็นแกนนำท่านกลับออกมากล่าวหาอยู่บ่อยครั้ง
ตนขอยืนยันว่าสิ่งที่นายสุทธิชัยพยายามกล่าวหาว่ารัฐบาลชุดนี้หลงอำนาจไม่ฟังเสียงคนเห็นต่างไม่เป็นความจริงรัฐบาลมาจากการเลือกตั้งของพี่น้องประชาชนวันนี้รัฐบาลบริหารบ้านเมืองมาได้2เดือนมีผลงานให้เห็นประชาชนสัมผัสได้การทำนโยบายต่างๆก็รับฟังเสียงท้วงติงจากทุกภาคส่วนนายพร้อมพงษ์กล่าวว่านโยบายแจกเงินดิจิทัลก็เช่นเดียวกันจะมีก็แต่ฝ่ายค้านและฝ่ายตรงข้ามรัฐบาลที่ด่าหน้าออกมากล่าวหาว่านโยบายไม่ตรงปกพอมีการปรับเปลี่ยนหลังการรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนแล้วจะมาบอกว่าไม่รับฟังความเห็นต่างได้อย่างไรหลักใหญ่ในการแจกเงินดิจิทัลเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจก็ยังคงเหมือนเดิมแค่มีการปรับตามคำทักท้วงให้เหมาะสมอันนี้สิถึงจะเรียกว่ารับฟังคนเห็นต่างตามระบอบประชาธิปไตยตนมองว่านายสุทธิชัยพยายามชี้นำสังคมอย่างมีอคติมุ่งหวังดิสเครดิตด้อยค่ารัฐบาลสื่อมวลชนต้องเสนอข่าวอย่างเป็นกลางและสร้างสรรค์อย่าเอาอคติส่วนตัวที่ไม่ชอบพรรคหรือไม่รักรัฐบาลแบกความไม่พอใจผู้นำในอดีตมาทำลายหลักความเป็นกลางของสื่อบ้านเมืองวันนี้บอบช้ำแตกแยกมามากพอแล้วประชาชนลำบากยากจนประเทศเสียหายถึงเวลารักษาเยียวยาท่านควรหันมาปรองดองสมานฉันท์ควรสื่อสารเพื่อให้เกิดความสามัคคีติเพื่อก่อตรวจสอบเพื่อประโยชน์ของชาติก็คงไม่ผิดอยากให้นายสุทธิชัยหยุดได้แล้วกับความอาฆาตแค้นในอดีตสิ่งเหล่านั้นไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมวันนี้รัฐบาลมีพรรคร่วม11พรรค314เสียงเพื่อไทยมี141เสียงเดินหน้าทำงานร่วมกันแล้วท่านกลับมากล่าวหาว่าหลงอำนาจอยากรู้ว่านายสุทธิชัยเอาส่วนไหนคิดนายพร้อมพงษ์กล่าวอาลัยครูเจี๊ยบเผยคำพูดสุดท้ายก่อนถึงจุดเกิดเหตุไม่ถึง50เมตรอาลัยครูเจี๊ยบเหยื่อกระสุนโหดเผยคำพูดสุดท้ายก่อนถึงจุดเกิดเหตุไม่ถึง50เมตรเศร้ากำลังไปซื้ออุปกรณ์ทำความสะอาดห้องเรียนเตรียมสอนนักเรียนเป็นเรื่องเศร้าที่ไม่ควรเกิดขึ้นกับใครก็ตามสำหรับความสูญเสียที่เกิดขึ้นหลังนางสาวศิรดาสิงห์ปราเสริฐหรือครูเจี๊ยบอายุ45ปีครูสอนคอมพิวเตอร์โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ถูกลูกหลงจนเสียชีวิตจากเหตุ2คนร้ายใช้อาวุธปืนไล่ยิงนักเรียนช่างกลอุเทนถวายนางสาวศิรดาสิงห์ปราเสริฐหรือครูเจี๊ยบอายุ45ปีครูสอนคอมพิวเตอร์โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ต่อมามีผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งโพสต์ไว้อาลัยต่อครูเจี๊ยบระบุว่าด้วยความอาลัยขอให้ครูศิรดาสิงห์ประเสริฐพักผ่อนในอ้อมหัตถ์ของพระเจ้า1111-2023พระหฤทัยคอนแวนต์เสียใจหลังสูญเสียครูเจี๊ยบยกระดับรักษาความปลอดภัยแห่อาลัยครูเจี๊ยบเหยื่อลูกหลงกลับสู่อ้อมกอดพระเจ้าเผยคำพูดสุดท้ายก่อนถูกช็อกครูเจี๊ยบเหยื่อลูกหลงเด็กช่างกำลังจะแต่งงานแต่มาถูกยิงเสียชีวิตก่อนครูเจี๊ยบเป็นครูที่ดีมากๆมีน้ำใจเสียสละเป็นแม่พิมพ์ของชาติเด็กๆทุกคนรักครูรอยยิ้มของครูที่ให้กับทุกคนคือความงามของครูเจี๊ยบครูจะอยู่ในความทรงจำตลอดไปเศร้าใจที่สุดที่เหตุการณ์เกิดขึ้นเร็วมากๆพบกันก่อนเกิดเหตุประมาณ5นาทีในขณะที่สนทนากันห่างจากจุดเกิดเหตุไม่เกิน50เมตรคำพูดที่ยังก้องอยู่คือจะไปซื้ออุปกรณ์มาทำความสะอาดห้องเรียนและเตรียมสอนนักเรียนในวันนี้ครูคือครูที่ทรงคุณค่าของโรงเรียนสังคมและประเทศชาติผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งโพสต์อาลัยครูเจี๊ยบพร้อมเผยบทสนทนาก่อนเกิดเหตุ